ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมก็มีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบค่ะที่เขาติดเชื้อกันในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนนะคะซึ่งตอนนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดไหนก็ยังไม่มีฝ่ายไหนออกมายืนยันได้ชัดเจนนะคะล่าสุดพบผู้ป่วยในจีนแล้ว44คนค่ะซึ่งทางการจีนเองเขาออกมายืนยันว่าเชื้อไวรัสชนิดนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่มาจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกหรือว่าโรคซาร์สอย่างที่มีการปล่อยข่าวออกมานะคะซึ่งก็จะมีการสันนิษฐานจากการเก็บสถิติของคนที่ป่วยเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามาจากพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดปลาเพราะฉะนั้นก็สันนิษฐานว่าเชื้อไวรัสเนี่ยจะมาจากสัตว์หรือว่ามาจากเนื้อสัตว์ที่ไม่สุกนั่นเองค่ะอย่างช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะคะสนามบินที่ฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์ค่ะก็เริ่มมีการตรวจแล้วก็กักคนไข้อย่างเข้มงวดนะคะพบว่าที่ฮ่องกงเนี่ยค่ะพบผู้ป่วยจำนวน8รายแล้วก็สิงคโปร์พบจำนวน1รายอย่างที่ฮ่องกงเนี่ยเขาก็ตอนนี้ตั้งระดับความเข้มงวดในการคัดกรองไว้ที่ระดับ2จาก3ระดับเลยนะคะเพราะเขาก็มีบทเรียนจากโรคซาร์ระบาดเมื่อช่วงปี2546ที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 8,000 รายค่ะทางฝั่งไทยเองกรมควบคุมโรคนะคะก็มอบหมายให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทำการเฝ้าระวังคัดกรองอาการไข้แล้วก็อาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเดินหายใจในผู้ที่เดินทางเข้ามาจากอู่ฮั่นประเทศจีนเข้ามายังในประเทศไทยนะคะแต่ก็ล่าสุดย้ำนะคะว่ายังไม่ได้มีการสั่งห้ามให้คนไทยเดินทางออกจากไทยไปอู่ฮั่นนะคะก็มีเพียงแค่คำเตือนให้ทำตามคำแนะนำเท่านั้นก็คือหากไปแล้วก็ไม่ควรไปสัมผัสหรือว่ากินสัตว์ที่ไม่สุกค่ะและถ้ากลับมายังประเทศไทยแล้วมีไข้เนี่ยก็จำเป็นจะต้องพบแพทย์อย่างเร็วที่สุดแล้วก็ติดตามข่าวสารสถานการณ์อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะล่าสุดทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ค่ะเขาก็ได้มีการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายหรือว่าเทอร์โมสแกนนะคะซึ่งเป็นกล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่ต้องสัมผัสค่ะเพื่อคัดกรองผู้โดยสารที่เข้ามาจากเมืองอู่ฮั่นเข้ามายังประเทศไทยเพื่อดูว่ามีอาการไข้สูงหรือเปล่าหรือว่าเข้าข่ายโรคทางเดินหายใจหรือเปล่านะคะถ้าเกิดมีอาการเข้าข่ายก็จะทำการซักประวัติแล้วก็เข้าสู่พื้นที่กักโรคต่อไปค่ะเราก็หวังว่าทางการจีนเองแล้วก็รวมถึงองค์การอนามัยโลกนะคะจะเร่งหาสาเหตุของเชื้อนี้ให้เร็วที่สุดว่ามันเกิดมาจากอะไรกันแน่นะคะเพราะว่าคนไทยก็เดินทางไปที่ประเทศจีนรวมถึงประเทศใกล้เคียงอย่างประเทศสิงคโปร์รวมถึงฮ่องกงเนี่ยเป็นจำนวนมากค่ะใครที่มีแผนจะเดินทางไปแถวนั้นนะคะก็แนะนำให้ติดตามประกาศจากกรมควบคุมโรคประเทศไทยอย่างใกล้ชิดค่ะ